ตัวเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าดีเดย์หนึ่งมีนาคมขึ้นค่าทางด่วนฉลองรัฐบรูรพาวิถี5บาทไม่เกิน20บาทเนี่ยนะครับอนอกจากค่าทางด่วนจะขึ้นแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ยังจำได้ใช่ไหมว่ามาตรการของทางครมที่บอกว่ามีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาท <30 S 1> ต่อลิตรนะใช่ไหมครับมันจะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคุณจอย ที่ต้องตรึงราคาแล้วก็มีการใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนทน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะจะต่ออีกไหมคะนั่นแ่ละสิไม่น่าแล้วนั่นน่ะสิจะต่อไหวไหมเพอรอาะตอนนี้กองทุนน้ำมันเองก็ออก็หลังแอดแล้วเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติไม่ต่อมาตรการน,นี้ปล่อยขึ้นมาอีก2บาทโอ้โหผู้ประกอบการขนส่งก็บอกว่าก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปถ้าไม่มีการต่อมาตรการค่าทางด่วนก็ขึ้นค,ค่าน้ํามันดีเซลก็ขึ้น ออราคาสินค้าอื่นๆละน่ะจะขึ้นตามไหมต้นทุนจะเพิ่มขึ้นสุดท้ายมาลงที่ใครครับพวกเราผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองนะครับไปสอบถามคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสาพ,พันธการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับท่านบอกแบบนี้ครับว่ามีความกังวลหากมาตรการตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับหากราคาน้ํามันขยับขึ้น1บาทต่อลิตรจะทําให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น3%ปอร์เซจากการคาดการณ์ หากสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะครับจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาประมาณ32บาทต่อลิตรซึ่งจะทำให้ค่าขนส่งปรับขึ้นมาถึง6%ซนนะครับส่งผลให้ราคาสินค้าขยับขึ้นตามไปด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลไม่หามาตรการอื่นมาชดเชยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับ,กบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแน่นอนคุณอภิชาติบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาแล้วทุกรูปแบบ ทั้งการใช้เงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนแล้วก็การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงทําให้ราคาลดลงบางช่วงเท่านั้นพอหมดมาตรการราคาน้ํามันก็ดีดกลับขึ้นมาจึงอยากให้รัฐบาลหามาตรการอื่นมาช่วยลดภาระในระยะยาวนะครับอย่างเช่นเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ํามันลดค่าการกลัน่นไม่อ้างอิงราคาน้ํามันจากตลาดสิงคโปร์จัดหาน้ํามันราคาถูกมาช่วยเฉพาะกลุ่มขนส่งเนี่ยนะครับเนี่ยก็มีการร้องขอแบบนี้ รวมถึงถ้าหากว่ามีการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับจะทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนลดลงไม่ต้องผักภาระไปที่ราคาสินค้าและที่สําคัญคือต้องไม่นําเรื่องราคาน้ํามันไปเป็นเกมการเมืองอฟังเสียงท่านหน่อยนะครับราคาน้ํามันมันปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการก็ต้องไปปรับราคาปรับราคาเสร็จสุดท้ายไปตกที่ไหนก็ประชาชนเลยครับราคาขึ้นไปแล้วแต่พอราคานา้ํามันมันลง สินค้าที่มันขึ้นไปมันไม่ได้ลงก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนก,กระทั่งอายุสูงสูงแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐบาลแทบทุกรัฐบาลเลยถ้ามาเจอวิกฤตของน้ามันเนี่ยมันก็จะอยู่ยาก,กันนันและนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือคนที่บริหาร นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่านอกจากราคาน้ามันดีเซลที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับผู้ประกอบการขนส่งยังกังวลกับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับทั้งฉลองรัฐและก็บุรพาวิถีโดยเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องแบกรับภาระต้นทุนต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางด่วนบุรพาวิถีเมื่อมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนทําให้รถตั้งแต่10ล้อขึ้นไป จ่ายค่าทางด่วนสูงสุดถึง245บาทต่อเที่ยวเหมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนะครับส่วนการปรับค่าทางพิเศษทั้งสองสายเนี่ยนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จะปรับขึ้นทุก5ปีโดยคำนวณตามดัชนีผู้บริโภคปรับขึ้นประมาณ1 0นะครับหรือประมาณ5บาทหลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นมาตั้งแต่1กันยายนปี6 6 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายกับประชาชนนะครับผู้ประกอบการขนส่งเข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนตามสัญญาการลงทุนแต่ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยหามาตร,ราการนะครับหามาตร,ราการมาช่วยดูแลผู้ประกอบการหรือปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป mm. ได้ไหมจากที่ปรับขึ้นค่าทางด่วน10%อาจลดลงมาเหลือสัก5% ซึ่งทางด้านของสาพันการขนส่งนะครับเตรียมทําหนังสือไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นถึงความเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องแบบรับภาระต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากหลายทางเพราะอย่างที่บอกไปว่าน้ำมันน้ามันแพงขึ้นทางด่วนคิดคิดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ไปลงที่ราคาสินค้าอยู่ดีใช่ไหม